ก็เดี๋ยวมาลองลุ้นน้ำนี้ต่อนะครับนี่ของนานะครับสวยๆน้ำสวยหญ้าสวยสวยทุกอย่างเลยเดี๋ยวดูไซส์ปลาครับจะสวยไหมก็ใช้เป็นเรือดังแก้คันนะครับถูกต้องกันน้ำตาลครับแล้วก็ตีย้ำไปแต่ว่ามันผิดคิวว่ะเนี่ยมันดันน้ำใหญ่แบบนี้นะน่าจะผิดคิวครับมันมาจากไหนเนี่ยตัวเนี้ยไปไปโตก่อนแล้วกันนะจะรอดไหมเนี่ยหันลูกปลาโอยผิดคิวนะครับผมว่าจะปล่อยอ่ะไม่เอาอ่ะตัวเนี้ยตัวเล็กเกินโอเคครับปล่อยลงมาแล้วครับเดี๋ยวตีต่อเลยน่าหนึ่งที่ไม่กัดลูกปลาโชยจ้ะเดี๋ยวเล็งก่อนตรงนี้ตีต่อนะครับตกก่อนนะตรงที่มันกัดลูกปลาป่ะหมายถึงว่ามองไม่ค่อยทันแต่ว่าปลานานี้ส่วนมากคงจะไซส์ใหญ่นะมันหลุดมาจากไหนครับแล้วไอ้ตัวที่ดันน้ำมันก็ใหญ่นะต้องจ่ายยาค้างนะก็เหยื่อจางก็เป็นเหยื่อแอคชั่นเบาๆครับสำหรับปลาระแวงครับก็จะจัดง่ายถ้าปลาเราแหวงเราใช้เหยื่อหนักๆลงไปเนี่ยปลาหนีกระโดดหนีเพราะว่าน้ำมันน้อยดีทั้งข้อดีข้อเสียก็ปลามันแต่ว่าปลาก็เห็นยากปลานิดนึงแต่ก็เน้นเตรียมย้ำหน่อยนั่นไงกันลูกปลาเอาละครับกัดแล้วที่บอกครับมันกัดลูกปลาโชว์อ่ะมึงจะไปเหลืออะไรล่ะบอกครับมันต้องมีใหญ่ๆก็ตัวเล็กปล่อยนะครับตัวเล็กปล่อยไปเอาตัวใหญ่มาแทนนี่ไอตัวนี้ตายเพราะปากครับเพราะว่ามันกัดลูกปลาโชว์ก็ถ้ามันกัดลูกปลานะครับลองตีใส่นะครับนี่ยิ่งเป็นจดยางแก้คันนะครับหลักเนียนๆนะจุกเบาๆครับไม่ระแวงเลยโอเคครับฝากไว้นะครับจดยางแก้คันกับปลาช่อนนาครับสวยๆเลย
ุดยอดมากครับผม